แดดร่มลมตกที่คอไม้สักฟาร์มครับชมบรรยากาศดีๆยามเย็นที่คอไม้สักฟาร์มกันนี่ก็เป็นลูกสาวเคฟ31ครับสีออกน้ำตาลเข้มเลยครับไม่มีทิฏฐิเลยครับตัวนี้ทำเขาไว้เรียบร้อยสวยมากๆครับนี่ก็แม่เขาครับแม่เขาแม่นี่ทับเคฟ31เอาไว้ครับท้อง3เดือนลูกอายุน่าจะประมาณ6เดือนครับลูกแม่ท้อง3เดือนครับแม่ท้อง3เดือนได้ผสมเร็วครับประมาณสัก40 50วันก็ได้ผสมครับตัวนี้ลูกเขาสวยครับลูกเขาสวยแม่ให้ลูกสวยมากๆแม่ที่ให้ลูกสวยน้องพายุบักพายุครับชอบมาอยู่คอยนี่ลูกชาย CY096เชื่องครับสนใจเด็กๆเลยใครมาก็ต้องขี่น้องพายุขี่บักพายุเดี๋ยวมาดูธรรมชาติร่มรื่นนะข้อกันครับช่วงเย็นๆครับเป็นทิวกล้วยน้ำว้าครับที่อยู่ข้างคอกแนวคอกทั้งหมดครับตลอดแนวกว่าเกือบร้อยกว่าเม็ดโดยรอบทั้งหมดครับจะปลูกกล้วยน้ำว้าเอาไว้ซึ่งก็มีประโยชน์มหาศาลเลยครับตั้งแต่เครือเลยครับนี่ออกเครือเต็มเลยเครือนี่ก็เอาไปทำบุญก็ได้ครับขายก็มีคนมาขอซื้อครับก็ได้ขายครับกล้วยน้ำว้าเอาไว้กินเองด้วยเอาไว้ให้วัวครับเอาไว้ให้วัวกินก็กินดีเอาไว้เลี้ยงหนอนด้วยอ้าวเอาไว้เลี้ยงหนอนด้วยพวกใบนี่ก็สับให้วัวกินครับตัดเครือเสร็จต้นแล้วก็สับให้วัวกินหรือแม้แต่หน่อที่ขึ้นเยอะๆก็แบ่งให้เพื่อนบ้านไปปลูกบ้างหรือแม้ก็ตัดสับให้วัวกินครับประหยัดต้นทุนประหยัดค่าอาหารตัดสับให้วัวกินครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นครับที่คอกไม้สักฟาร์มครับนี่กำลังออกเครือเลยอันนี้ก็ออกเครือเรียบร้อยเครือใหญ่ครับปากช่อง5สนบอกได้ว่าเครือใหญ่ครับใครที่อยากจะปลูกอยู่ใกล้แวะมาครับมาแบ่งไปได้เลยครับมันแบ่งหน่อกล้วยน้ำว้าไปปลูกได้เลยค่อนข้างเยอะครับมีเกือบ200กว่าคอครับรอบคอกโซนนี้อันนี้โดนพายุครับโดนพายุคอหักนี่ขนาดยังไม่แก่ยังหวานครับชิมดูหวานเลยครับนี่มาทีไรก็มาปิดกินทีละลูกหวานครับนี่ขนาดไม่แก่ดูครับปากช่อง50ยังไม่แก่เลยโดนพายุพัดคอหักรสชาติก็ยังหวานครับรสชาติหวานอร่อยนี่ก็เป็นความพิเศษของกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ปลูกเอาไว้ครับหน้าคอกประโยชน์มากมายมหาศาลเลยตั้งแต่เป็นอาหารการกินครับใบก็ไปห่อข้าวต้มห่อหมกได้หมดเลยต้นมันเอาหยวกไปแกงใส่ไก่ก็อร่อยครับสารพัดประโยชน์จริงๆสำคัญเครือใหญ่ครับดูครับเครือใหญ่มากๆนี่ขนาดเป็นกล้วยน้ำว้าหน้าแล้งครับธรรมดาคนถ้าคนแก่จะให้ปลูกก่อนเข้าพรรษาก็คือปลูกช่วงนี้แหละครับเดือนเมษาพฤษภาไม่ควรปลูกในพรรษาคนแก่ว่าเดี๋ยวจะตายภายยังไม่ได้กินลูกกินเครือเลยอันนี้ปลูกหน้าแล้งครับนี่ขนาดปลูกหน้าแล้งเครือยังใหญ่ขนาดนี้เครือนี้แก่แล้วครับเครือนี้น่าจะกลมก็พร้อมตัดแต่เอาไว้ครับไว้ให้เขาสุกเต็มที่ค่อยตัดเอาไว้สุกเต็มที่ค่อยตัดกินเหลือก็แบ่งเพื่อนบ้านไปครับให้วัวกินบ้างให้นอนกินบ้างครับเป็นความสุขของเกษตรกรหน่อค่อนข้างเยอะครับสนใจก็แวะมาแบ่งครับมาแบ่งไปปลูกกันเราก็เป็นบรรยากาศเย็นๆแต่ร่มลมตกที่คอกไม้สักฟาร์มกันครับทำดูความร่มรื่นดูเด็กๆกินฟางกันครับช่วงเย็นๆเขาชอบกินฟางครับวัวที่มีกินฟางดีมากๆเลยครับกินฟางดีมากๆเลยก็ผสมเคฟ68ไว้ทั้งหมดเลยครับชุดนี้ตัวนี้ท้องน่าจะ8เดือนแล้วแม่นี่8เดือนเดือนหน้าก็ทยอยได้กินน้องเลยครับชุดนี้ออกเป็นตัวเมียทั้งหมดนี่โอ้โหโชคดีมากๆเลยครับ10
20แม่นี่เป็นลูกสาวเคส68ทั้งหมดเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆครับถ่ายให้เพื่อนดูเห็นนะครับว่าคอกที่วางขวางแล้วที่นี่ขนาดช่วง 5-6 โมงครับแดดจะส่องทะลุถึงหน้าคอกเลยเขาก็เป็นส่วนที่จะทำให้วัวสุขภาพดีคอกเราแห้งไม่ชื้นแฉะครับไม่ชื้นแฉะก็เป็นเทคนิคการวางคอกของคอกไม้สักฟาร์มครับที่ห้วยแถลงโคราชครับที่ห้วยแถลงโคราชบรรยากาศเย็นๆครับฟังเสียงนกกระปูดนกกระปูดร้องวัวที่นี่ค่อนข้างเชื่องครับค่อนข้างเชื่องต่อฝึกจูงครับเอาฝึกขึ้นรถที่สำคัญคือฝึกเอาขึ้นรถเดินทางไปไหนมาไหนนี่ได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายดูบรรยากาศครับบรรยากาศช่วงเย็นๆเขาเรียกว่าแดดร่มล้มตกครับถ้าเป็นภาษาพวกเราหลายๆคนก็จะหาบรรยากาศดีๆเห็นไหมครับแดดร่มลมตกก็ถ่ายมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับใครที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ในเมืองไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายอย่างนี้ก็ถือโอกาสถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมครับได้ชมได้ดูว่าบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศทุ่งหญ้าความเป็นธรรมชาติเป็นแบบไหนยังไงให้เพื่อนได้ชมด้วยกันครับเป็นแปลงหญ้าในเปียปากช่องหญ้าหวานตัดกับทิวปาครับตัดกับแสงแดดช่วงเย็นครับครับวัวแต่ละตัวนั้นจะฝึกขึ้นรถครับบางๆก็ฝึกจูงออกมาแล้วก็พาขึ้นรถให้เขาชินกับรถจะได้ขนย้ายไปที่ไหนก็จะได้สะดวกไม่ดีครับสวยครับนี่ผสมเคส68ได้มั้ยครับชุดนี้ขอในตัวเมียทั้งหมดครับขอในตัวเมียทั้งหมด